แฟนเอาสามแฟนก็ต้องแบบนั้นก็โหแล้วก็คือตัวนี้สุดแสนแล้วเนาะเขียนไปแล้วก็ไปแล้วก็โหนะครับผมมาแล้วคนเขียนบ่ได้ทุกดูแล้วก็เลยพอเป็นยังไงบ้างได้อยู่ผู้ขอทุกท่านวันนี้ก็อยู่ในช่วงที่กำลังรอเวลาอยู่นะครับต่อที่ที่ท่าน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 ก็ได้นะครับแล้วก็กำหนดการวันนี้ก็คือเวลา 9:00 น. หรือว่า 9:00 น. ตามเวลาที่ไหนก็จะประกอบพิธีตอนนี้อยู่ในช่วงเวลา 8:26 น.ยังพอมีเวลาอยู่เหลืออีกประมาณที่30 นาทีจะได้ประกอบพิธีแล้วก็จะเรียนแจ้งกำหนดการให้โยมให้เราทราบนะครับพิธีกรรมของเราก็จะเป็นแบบนี้เมื่อทุกอย่างพร้อมเสร็จที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้เจริญพรเจ้าท่าก็คือโยมพ่อองค์อาโยมแม่อุ่นอ่อนเสืออินท่านได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ร่วมกันไหว้พระสมาทานศีลหลังจากไหว้พระสมาทานศีลเสร็จแล้วก็จะได้มอบหน้าที่ให้ท่านเจ้าพิธีจะได้ดำเนินพิธีการในการที่จะบวงสรวงเสร็จจากบวงสรวงเสร็จแล้วเราก็จะได้ร่วมกันหล่อพระที่อยู่ข้างหน้าของเรานะโยมนะโยมหลายท่านหลายคนว่าพอหล่อออกมาแล้วรูปร่างลักษณะของท่านจะเป็นแบบไหนก็เป็นแบบในภาพนี้นะโยมนะที่ตามภาพที่ขึ้นไว้ที่เป็นฉากของนี้เป็นสมเด็จองค์พระปฐมทรงจักรพรรดิทรงจักรพรรดิซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำศาลาการประเรียนหลังใหม่วัดป่าธรรมวงศาลาของเราหลายท่านหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์ศาลายังไม่เสร็จเลยทำไมหล่อพระประธานแล้วสาเหตุที่ต้องหล่อพระประธานอาตมาภาพก็แจ้งให้โยมได้ทราบนิดหนึ่งโยมว่าเอ๊ะได้เงินได้งบจากไหนในการที่มาสร้างศาลาการประเรียนหลังนี้ก็โยมเราได้บอกบุญทอดกฐินแล้วก็งานวางศิลาฤกษ์มันได้10 ล้านงบประมาณในการสร้างเจดีย์ของเราเนี่ย7 ล้านมันก็เลยเหลืออยู่3 ล้าน1 ล้านมติในที่ประชุมคณะกรรมการก็อยากได้สติเจ้าว่าก็เลยสร้างสติโยมได้เห็นนี่แหละด้วยงบประมาณ1 ล้านจริงๆมันล้าน300,000ธรรมภาพก็หาเพิ่มอีก300,000ก็เลยได้กุฏิเจ้าว่าแบบนี้สองก็เอาเงินส่วนหนึ่งทำเป็นทองมาทองคำแท้ที่จบโดยการมาบาทธรรมภาพไม่ได้เก็บไว้เพราะเป็นขาวก็เลยจำนวนที่ขอบคุณก็คือ10 ล้านก็เลยออกกระจายส่วนไปต่างๆของพันธุ์แทนเพื่อที่จะเป็นสถานที่ก็ค่อนข้างดีถ้ามันเหลืออีกก็มาสร้างกันสร้างที่ดังนั้นมันก็เลยเหลืออยู่ตรงนั้นแล้วมันมากก็เลยบอกว่าอยากจะได้สร้างการประเรียนอย่างนั้นก็ได้แต่ใจของเขาว่าต้องการเราจะใช้หลายท่านหลายคนสนใจเป็นตั้งของโบสถ์บริเวณวัดตอนนี้อยู่20 ไร่20 ไร่นี่จะมีถนนตรงแค่3 ไร่ตรงที่มีถนนก็คือตรงด้านหลังการประเรียนของเราและการที่จะสร้างโบสถ์ก็ได้ขอพิจารณาเขาต้องสร้างในที่ที่มีโฉนดอาตมาภาพก็เลยว่าจะสร้างขบวนตกแต่ง
ที่ดูหมู่ก็เลยต้องสร้างศาลาการเรียนหลังใหม่ขึ้นใกล้คนเยอะโยจะอยู่ทั้งหมดมีเงินเพียงแค่ล้านเนี่ยถามว่าล้านสมพอไหมพออยู่เฉพาะค่าตับเหล็กในยมหรือเหล็กเฉพาะเด็กในยมนะตาเข้าไปแล้ว600,000กว่าค่าช่างค่าเทพื้นค่าเทฐานค่าอันนี้ยมตาก็เป็นล้านฉะนั้นก็เลยไม่มีปัจจัยในการจะทำต่ออาตมาภาพก็เคยคุยไว้กับคุณแม่คนวันพ่อบอกว่าในงานล่าสุดที่ยกแย่งมาก็คืองานตลอดพ่อครูของอาตมาภาพยกแย่งรอพระเจ้าภาพโอ้โหใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นเป็นเจ้าภาพนักปฏิบัติธรรมของพระจังหวัดอาตมาภาพจะจัดมาทางประเทศไทยยกแย่งท่านพ่อวรนาถขอเป็นเจ้าภาพก็เลยก็เป็นเจ้าภาพแบบนั้นครับแบบนี้มันก็เลยท่านคนเดินมาแล้วสองเดือนเดินจอดมาแล้วแบบนั้นก็เลยบอกว่าโยมแม่อาจารย์จะบอกพระอาจารย์ขอโยมแม่แต่อาจารย์โยมแม่ไม่ได้เลยโยมโยมคนนี้เลยโยมแม่ท่านก็บอกว่าอาตมาภาพก็คือโยมแม่อาจารย์จะขอโอกาสในการที่จะให้ผมมีส่วนร่วมในการที่จะบอกผมยกย่องทุกคนในการต่อผ่านทางด้านการเรียนที่ดีๆเพื่ออะไรเพื่อจะได้การที่ยกย่องทุกคนก็จะได้มันต้องทำการที่จะตั้งฐานการการเรียนเหล่านี้ในวันนี้ถ้าจะทำก็เลยบอกผมเรียนแค่ที่จบแล้วก็ทำการที่บอกที่ผิดเพราะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวก็ทําไปแค่ไม่ทราบนะขอบคุณท่านที่ติดตามชมเราได้กระจายการทําหน่วย100,000กว่าบาทและแต่ที่เดี๋ยวผมก็คงมานั่งนะครับก็ได้ก็เลยจะได้มาขอบคุณคนในการที่จะสร้างสาราการประเรียนนี้แหละครับหลังจากเสร็จงานก็จะมีเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีการเรียนต่อแล้วก็จะเริ่มทำโปรแกรมแล้วก็จะได้มุมหลังคาถ้ามุมหลังคาเสร็จปั๊บเดี๋ยวเราจะได้ใช้ประโยชน์ได้คือเราก็มีนะคือมันกำลังแดดกันฝนกันนะถ้ามันไม่หลังคาถ้ามันมาก็ไม่หายห่วงพูดเป็นภาษาให้เข้าใจง่ายๆถึงแม้จะตายก็ไม่เสียดายไม่เป็นห่วงนะพูดตายเรื่อยเลยอ่ะใจไม่ดีใช่นอนหลับเลยใจไม่ดีถ้าถามว่าปัจจัยมันพอในการที่จะสร้างไหมไม่พออาตมาภาพก็เลยบอกคุณโยมนะมีโอกาสบอกอีกนะโยมนะเสาเนี่ยมันจะมี24ต้นก็เปิดโอกาสให้โยมได้จองเป็นเจ้าภาพต้นละ10,000 บาทพร้อมจะสลักลายชื่อของท่านติดในเสาศาลาการประเรียนเลยอาตมาภาพก็รับเป็นต้นแรกแม่สุพิษก็ต้นที่2ต้นที่3ก็ต้นที่4ก็ตามมาเรื่อยๆแล้วก็เมื่อคืนนี่ยมแม่ยมพ่อยมพี่ก็ช่วยกันตอนนี้ขาดอีกอยู่ประมาณยังไม่ได้นับน่าจะประมาณ5-6ต้นนี่แหละเกือบจะสำเร็จแล้วนะยมนะเกือบจะสำเร็จแล้วต้นละ10,000 บาทโยมท่านไหนที่จะเป็นเจ้าภาพช่วยอาตมาภาพในการสร้างศาลาหลังนี้ให้แล้วเสร็จหรือมันไม่แล้วเสร็จก็ให้มันได้โครงให้มันได้หลังคามันจะได้ใช้ประโยชน์ได้โยมก็สามารถแจ้งได้แล้วก็ถวายปัจจัยได้โยมบางท่านบางคนก็โอนเข้ามาแล้วถวายมาแล้วอาตมาภาพก็จะจัดเป็นซองให้โยมได้เข้าถวายในวันพรุ่งนี้นะโยมนะหลังจากก็จะเขียนเสร็จประมาณ5ก็ใช้ก็หารชื่อโยมก็เข้าไปถวายเลยนะครับตอนนี้ขาดอยู่ประมาณ5-6ต้นมั้งถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเย็นนี้จะได้บอกคุณโยมเผื่อเขาจะเป็นเจ้าภาพด้วยจะได้ครบก็จะได้สร้างให้มาแล้วเสร็จนะโยมนะเสร็จจากคุณกับเขียนเราก็จะได้รอเสาแล้วถามว่าได้ช่างที่ไหนโยมก็ช่างในหมู่บ้านของเรานี่แหละเราก็ให้เขาเป็นรายวันเรา
เราไม่มีเงินเยอะในการที่จะไปให้เขามารับเหมาก่อสร้างอย่างนั้นธรรมภาพก็อาศัยเป็นการกระจายรายได้ให้สู่ชุมชนในสังคมทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่านิยมยกเว้นอะไรที่มันใหญ่ๆอะไรที่มันยากๆก็จะเป็นช่างรับเหมาไปแต่ถ้าเป็นอะไรต่างๆในบริเวณบ้านเราเนี่ยส่วนหน้าก็จะเป็นช่างในหมู่บ้านของเราเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนของเราด้วยแล้วเขาก็ทำแบบทำบุญราคาทำบุญนิยมเลยที่แต่ดังนั้นก็แจ้งให้โยมได้รับทราบในขณะที่รอเวลาเจ้าพิธีที่ท่านกำลังเดินทางมาตามที่ได้นัดหมายเอาไว้ก็คือเวลา9นาฬิกาหรือว่า9โมงเช้าก็จะได้เข้าสู่พิธีตามที่ได้มาภาพแจ้งก็คือเมื่อพร้อมเจ้าภาพก็จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเราก็จะได้ร่วมกันไหว้พระสมาทานศีลแต่หลังจากนั้นก็จะได้มอบหมายให้ทางเจ้าพิธีท่านอาจารย์ท่านได้อาจารย์พระครูท่านได้ดำเนินการท่านจะบวงสรวงส่วนเครื่องบวงสรวงนี่ต้องอะไรต้องมีอะไรบ้างอาตมาภาพก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เรื่องนี้ก็จัดแบบนี้ไม่รู้ท่านมาท่านจะให้ยังไงก็เดี๋ยวรอฟังท่านอีกทีนึงไม่ยอมนะก็แจ้งให้เราท่านทั้งหลายได้รับทราบเจริญพรต้อนรับญาติโยมทุกท่านทุกคนญาติโยมนะที่ได้ตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาจากบ้านในการมาร่วมในงานหล่อพระพุทธรูปวันนี้ก็ดีแล้วก็งานทอดมหากฐินของเราพรุ่งนี้ก็ดีตอนนี้ก็กำลังเดินทางทยอยเดินทางกันมาเยอะแล้วญาติโยมนะตามที่มองเห็นแล้วท่านหลายคนภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคกลางภาคอีสานเนี่ยก็มากันแล้วก็ที่กำลังเดินทางมาอีกก็คงจะเยอะนะโยมนะการจัดงานแต่ละทีโยมมันก็มีอะไรมาทดสอบมาพิสูจน์อะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะโยมนะโดยเฉพาะที่วัดอาตมาภาพเพียงแค่บอกว่าจะจัดงานกลางเนี่ยคือแบบนี้มานะทุกงานเลยนะโยมนะจะเป็นฤดูไหนก็ตามอาตมาภาพพยายามในการที่จะจัดงานให้ได้หน้าพระธาตุเจดีย์พยายามสองครั้งนะโยมแต่ไม่สำเร็จเราสาธารณทุนในการที่จะสร้างวังพญานาคสงสัยพญานาคท่านบอกเราจะให้น้ำเยอะๆ เราจะให้น้ำเยอะๆพญานาคก็เลยเปลี่ยนแผนสมาภาพก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนมา 2-3 คืนแล้วเวลามีงานจะเป็นแบบนี้แหละสมาภาพถามภาพถามเนรดูแต่นั่งดูเขาแล้วก็เปลี่ยนอย่างนั้นเปลี่ยนอย่างนี้พาภาพพาเนรเมื่อคืนก็พาภาพพาเนรทำงานทั้งคืนเลยได้ยังไงหลังจากจบกลับแต่แล้วก็เรียกภาพเรียกเนรมาเอายังไงคุยกันไปอย่างนั้นสงสารพระวัดตัวเองก็สงสารนะโยมนะสังเกตดูพระเนี่ยแต่รูปมีแต่องค์ดำๆผอมๆนะโยมนะเพราะว่าโดนเจ้าวาดใช้งานก่อนแล้วก็โดนเจ้าวาดถูกปล่อยนะโยมนะสมาภาพเนี่ยจะพาพระพาเนรทำงานมอบหมายงานท่านก็ทำช่วยกันดีมากเลยนะโยมนะสมาภาพอยู่ที่นี่ก็มีพระมีเนรนี่แหละโยมช่วยเตรียมงานช่วยจัดนั่นจัดนี่แล้วก็มีชาวบ้านญาติโยมแล้วก็มีแม่ข่าวที่มาอยู่ประจำนี่งั้นก็เหนื่อยเหมือนกันโยมนี่งั้นก็เหนื่อยเหมือนกันดังนั้นวัดของเราโยมปีนี้มีพระภิกษุจำพรรษาเยอะนะโยมนะแล้วก็มีสามเณรน่าจะเยอะที่สุดในอำเภอสนมนะและในอำเภอสนมน่าจะมีวัดนี้ที่มีสามเณรแล้ววัดของเราเนี่ยก็เป็นวัดเล็กๆนะโยมนะที่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วหมู่บ้านเราก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆโยมที่กำลังขยายออกมาขยายหลังคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฉะนั้นที่วัดนี้โยมจะไม่มีกิจนิมนต์นะไม่มีกิจนิมนต์นานๆทีปีหนึ่งทีครั้งหนึ่งบางปีนี่ไม่มีเลยพระเนรโยมท่านอยู่ก็ต้องกินต้องยาต้องซื้อนั่นซื้อนี่บางรูปก็สูบบุหรี่ต้องฉันกาแฟฉันอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ธรรมภาพเขาไม่รู้จะหาปัจจัยที่ไหนถวายท่านอยู่ก็เลยรู้การในการจัดบุญต่างๆนั่นแหละโยมบอกบุญโยมา
ยอมทำบุญอุทิศให้คนนั้นคนนี้ซื้อนั่นซื้อนี่เข้าวัดแล้วก็ปัจจัยส่วนหนึ่งก็เจียดถวายท่านทั้งละพันบ้างทั้งละ2,000ทั้งละ500บ้างเพื่อที่จะให้ท่านมีเงินในการที่จะอันนั้นอันนี้ฉะนั้นพรุ่งนี้นะโยมนะอาตมาภาพก็เลยจะบอกคุณใหญ่โยมคุณอีกแล้วเพราะคุณหน้าคุณด้วยจะพาโยมได้ทำบุญกับพระสงฆ์สามเณรผู้อยู่จำพรรษาในวัดป่าธรรมวงศาลาของเราพรุ่งนี้จะมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งให้โยมเตรียมมา22ชุดแล้วก็ให้โยมเตรียมปัจจัยถวายพระกี่บาทกี่อะไรก็แล้วแต่โยมจะให้ใส่ย่ามให้ท่านไปถวายท่านเลยเดี๋ยวจะประกาศเชิญชวนโยมได้ถวายจตุปัจจัยให้กับพระเนนพรุ่งนี้จะมีการบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งบินมาตั้งแต่หน้าวัดของเราเข้ามาตั้งแถวเป็นขบวนนะก็แจ้งให้โยมได้ทราบพรุ่งนี้เวลา6:30 น.เป็นต้นไปก็จะมีพิธีในการที่จะทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่ออะไรเนื่องแหละจะได้ข้าวสารได้อาหารในการที่จะมาทำถวายพระเนียนในวัดของเราดังที่บอกว่าวัดบ้านของเราเป็นบ้านเล็กๆส่วนพระเนียนเราเยอะบางทีไปบิณฑบาตพระเยอะกว่าโยมใส่บาตรก็มีอาหารก็ไม่เพียงพอต่อการปกฉันดังนั้นจึงต้องทำอาหารอยู่เป็นประจำทุกวันนะก็ยังโชคดีนะโยมนะที่สมาภาพมีแม่ขาวเข้ามาอยู่ด้วยคุณแม่นาคุณแม่รัศมีคุณแม่สวิงคุณแม่หงคุณแม่คุณแม่จ่อยของเราในคุณแม่สมเสด็จงานหลายวันจ่อยมากเลยแล้วคุณแม่หลายต่อหลายท่านที่ท่านมาอยู่ด้วยแล้วก็ทำอาหารถวายพระเองอยู่เป็นประจำทุกวันนะต้องทำถ้าไม่ทำเนี่ยอาหารก็ไม่พอท่านเองก็ไม่พอฉันก็เลยต้องทำอยู่เป็นประจำพระอาจารย์ก็จะได้รู้การเอาข้าวสารอาหารแห้งที่โยมได้ใส่บาตรนี่แหละในการที่จะมาเลี้ยงดูพระในวัดของเรานะดังนั้นก็เตรียมข้าวสารอาหารแห้งมาใส่บาตรให้โยมนะพรุ่งนี้22ชุดครับ22ชุดมีหลวงพ่อก็ครูด้วยแล้วโยมก็ฝากโยมได้ทำบุญกับท่านนะโยมนะรูปละ10บาท20บาทโยมก็เอาใส่ย่ามท่านได้เลยจะให้ท่านถือย่ามด้วยวันนั้นพรุ่งนี้พุ่มบาทแล้วก็ถือย่ามข้าวสารอาหารแห้งก็ใส่ในบาทปัจจัยยมก็หยอดลงในย่ามเพื่อที่ท่านจะได้มีปัจจัยในการที่จะใช้หน่อยนายโยมนะในฐานะที่ท่านอยู่จำพรรษาให้เราจนครบพรรษาถ้าอยู่กันจำพรรษาครบนั้นถึงจะทอดกฐินได้เราถึงจะทอดกฐินได้นั่นเองนั่นก็ถือว่าเป็นการทำบุญกับท่านปีนี้ก็มีพระมหาเถระท่านมาอยู่จำพรรษาด้วย2ปีแล้วก็คือพ่อพระอาจารย์วิโรจน์ที่ยอมรับกับครูเกี่ยวกับพ่อคนหนึ่งของธรรมภาพในเป็นเด็กเองก็ได้ไปดูท่านไปอบรมที่นั่นที่นี่เป็นวิทยากรมือหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์มือหนึ่งของภาคอีสานเลยนะโยมนะก่อนหน้านี้ก่อนที่ท่านยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ตอนนี้หลวงพ่อสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ท่านก็มาอยู่จำพรรษามาอยู่ที่นี่ไม่ให้ไปไหนหรอกให้อยู่ที่นี่ก็ดูแลกันท่านก็เป็นพ่อรองลงมาก็จะเป็นอาตมาภาพพรรษารองจากหลวงพ่อแล้วก็เป็นพระที่นั่งตามระดับที่โยมได้เห็นนั่นแหละนะเรียนของเราก็จะเปิดโอกาสให้โยมได้ทำบุญกับท่านท่านจะได้มีปัจจัยแล้ววัดของเราเดี๋ยวโยมก็มีค่าใช้จ่ายหลายสิ่งหลายอย่างนะโยมทำไมต้องจัดงานบ่อยทำไมต้องบอกบุญบ่อยอะไรเพื่อที่จะได้มาสร้างนั่นสร้างนี่ก็ตามที่พระอาจารย์บอกนั่นแหละมีปัจจัยเพราะว่าเราต้องใช้จ่ายแต่ละเดือนคนหมู่มากแบบนี้โยมถ้าไปโยมเราที่เดือนเท่าไหร่หมื่นกว่าบางเดือนก็13,000ก่อนเมษาเนี่ย6,000-7,000แต่หลังจากเมษามาถ้าไปมันก็ขึ้นก็ได้แพงเฉพาะวัดของเราหรือวัดโดยทั่วแก่งกันกันมีค่าใช้จ่ายน้ำดื่มสิโยมต้องสั่งนะใช้กัน 5,000 เดือนหนึ่งสิโยมสั่งหลายต่อหลายครั้งนะโยมนะเพราะอะไรเพราะพระเดชเราไม่ฉันเป็นผู้ดูแล
วันหนึ่งรูปหนึ่งก็หลายขวดอันนี้เราให้โยมได้ฟังนะเพื่อที่จะให้โยมได้ซื้อน้ำมาถวายเยอะๆพรุ่งนี้ฉลาดในการบอกคุณอีกครับพ่อครัววันหนึ่งโยมต่อรูปเด่นฉันวันละหลายขวดนะโยมฉะนั้นปัจจัยในการสั่งน้ำดื่มเนี่ยโยมเดือนหนึ่งหลายครั้งเป็นหลายสั่งนะดังนั้นพรุ่งนี้ก็ฝากโยมนะน้ำมาด้วยนะโยมนะน้ำมาด้วยเอาไว้เป็นแพ็คก็ได้นะโยมนะลูกเราแพ็คลูกเราแพ็คก็ได้แล้วก็วัดของเราก็มีการก่อสร้างประโยชน์ตอนนี้ค่าไฟมันเลยสูงแล้วก็น้ำเราก็แพงเพราะว่าช่างเราก็ให้ท่านกินน้ำกินข้าวกินอะไรที่วัดของเราด้วยนั่นเองอาตมาภาพเข้าแบกรักภาระหนักพอสมควรนะคนอื่นก็ไม่รู้หรอกเลยเขามองว่าคุณจะทุกข์จะลำบากยังไงไปไหนอยากได้อะไรอยากไปไหนอยากกินอะไรมีคนหาให้บอกคุณไปก็ได้ปัจจัยกว่าจะบอกได้จะลำบากยากแสนยากลำบากแสนลำบากบอกคุณบ่อยเขาก็หาว่าเราหน้าเงินหน้าบุญนายกนะไม่บอกก็ไม่มีเงินให้มีปัจจัยในการที่จะมาเลี้ยงพระเลี้ยงเนรเลี้ยงคนในวัดของเราเลี้ยงญาติเลี้ยงโยมสร้างนั่นสร้างนี่ก็มานั่งคิดบางทีก็มานั่งคิดมานั่งน้อยใจตัวเองเหมือนกันนะโยมนะคนอื่นเขาไม่เห็นสร้างเขาไม่เห็นทำอะไรอยู่สบายไม่ต้องมาวิ่งไปนั่นไปนี่เขาก็ยังอยู่ได้ถ้าเราเนี่ยเป็นบ้าอะไรบางทีก็คิดมีแวบๆเข้ามาเหมือนกันอาตมาภาพก่อนที่จะได้มาอยู่ที่นี่โยมเขาเคยนิมนต์ให้ไปอยู่ในอำเภอเป็นที่ไปเป็นเจ้าว่าเลยวัดมีอะไรพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะไปต้องสร้างอะไรเลยแต่เรามาภาพเขาไม่ไปอยู่แต่ตัดสินใจมาอยู่ที่นี่แล้วก็พายมสร้างนั่นสร้างนี่เกิดมาชาติหนึ่งโยมได้พายมสร้างพายมทำนั่นทำนี่ทุกสิ่งทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์ที่โยมทำบุญมาเนี่ยโยมเป็นเงินของโยมหมดแหละโยมมันก็รู้บารมีของพ่อครูไม่ใช่บารมีของธรรมภาพธรรมภาพผู้อยู่เป็นตนว่าเป็นบารมีของเราที่ได้รวมโดยช่วยกันในการสร้างนั่นสร้างนี่โดยเฉพาะมาในครั้งนี้ก็เห็นหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นห้องน้ำโยมที่โยมบริจาคกันเนี่ยห้องละ30,000ที่ได้ปัจจัยมาล้านกว่าบาทเราก็ดำเนินการสร้างหมดล้านกว่าบาทเอาแบบดีๆไปเลยเจดีย์เราก็กำลังทาสีทาสีเสร็จแล้วก็จะปูดินก็จะปั้นพญานาคไม่เจ๊กน้ำไม่เจ๊กเล่าเห็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะโยมนะหรือแม้แต่ศาลาการประเรียนที่กำลังสร้างอยู่ตรงนี้พอได้เงินมาก็พยายามในการที่จะสร้างให้โยมได้เห็นโยมรู้ไหมตอนนี้วัดมีเงินเหลืออยู่กี่บาทที่จะจ่ายค่าน้ำค่าไฟโยมโยมไม่อยากพูดให้พระเนรได้รู้โยมเงินที่จะจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่านั่นค่านี่โยมเงินวัดตอนนี้เหลือไม่ถึงแสนเลยบางทีอาตมาภาพก็ปัจจัยส่วนตัวตัวเองดิสำรองจ่ายสำรองจ่ายท่านเองก็ไม่มีโอกาสรับรู้โยมชาวบ้านเขามีโอกาสรับรู้นะแล้วก็หนักพอสมควรที่ก็เราให้โยมได้ฟังนะถ้าเวลาแต่ก็ยังโชคดีนะโยมนะในความอาภัพของอาตมาภาพก็ยังมีแม่ๆทุกท่านทุกคนในจิตตาเคยสร้างบุญสร้างบารมีอยู่เป็นประจำเคยทำอะไรพูดอะไรของแม่ของเราด้วยเคยทำเป็นประจำครับตอนนี้กี่โมงแล้ว8:49เนาะรอเวลาอยู่นะครับก็บริการน้ำและบริการน้ำดื่มมีการน้ำดื่มพระสงฆ์ก็สามเณรแล้วก็ญาติโยมชาวบ้านของดีนะพระครูผมของอื่นของไม่ดีโยมแม่ท่านชมถวายสุดยอดเวลามีงานบุญงานอะไรต่างๆที่โยมแม่ท่านนำมาแจกคนร่วมงานใช้ดีพระ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 ก็
ผมไปดูโรงผลิตมาแล้วมาตรฐานสุดยอดจะไปทำอะไรอีกจะงดหมดแล้วแต่ก่อนผมไม่ทานนะแต่หลังจากกลับจากคนไทยมาผมแต่ไม่ทานยากครับไม่เคยกินจริงๆนะพูดบอกยกแม่สภาพแบบตรงๆไม่เคยทานจริงๆทำไมมึงถ้าประสานงานไปหาอาจารย์หน่อยเด้อมันออกมายังวันนี้ท่านมีกระถิ่นด้วยนะตอนเมื่อคืนบอกตอนเมื่อดีบอกผมมาว่าน้องยอมเข้ามาได้ยอมได้เดี๋ยวรอเจ้าพิธีท่านอาจารย์ท่านได้มาเราก็จะได้ว่าขาดอะไรต้องจัดอะไรเพิ่มหรือเปล่าต้องมาใส่ผู้รู้อาตมาภาพมีโอกาสเดินทางไปจังหวัดอุทัยบางทีโยมแม่สำเริงคุณพ่อสันทัศน์โยมแม่คณะญาติธรรมอุทัยธานีท่านพาไปดูวัดท่าชุมโยมแล้วก็ไปดูวัดนั่นวัดนี้เกิดไอเดียหลายสิ่งหลายอย่างนะโยมนะในการที่จะมาสร้างมาทำที่วัดเราอาตมาภาพนี่ก็จะเป็นคนที่ชอบไปนั่นไปนี่หน่อยชอบเที่ยวโอกาสในการพักผ่อนภายในตัวด้วยทำงานต้องหาโอกาสหาเวลาให้ตัวเองบ้างแล้วก็ไปเห็นก็มันเกิดในเรื่องอะไรสิ่งหลายอย่างที่ธรรมภาพมาสร้างเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไปเห็นมานะโยมนะไปเห็นมาแล้วเราก็มาแอดแอปด้วยมาปรับประยุกต์ให้เป็นของเราก็มาสร้างเดี๋ยวรอท่านอาจารย์แป๊บหนึ่งให้โยมนะก็แจ้งกำหนดการให้โยมได้รับทราบนะโยมวันนี้หลังจากวงสวงเสร็จหล่อพระพุทธรูปเสร็จโยมก็ร่วมกันรับประทานอาหารเที่ยงนะรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัยรอเวลาไปจนถึง5โมงเย็น5โมงเย็นเราก็จะมีการเดินวงกลมทำวัดสวดมนต์นะแล้วก็6โมงเย็นก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาเหมือนกันหนึ่งพุ่มก็จะมีการบายสีสุขวัญให้กับคณะเจ้าภาพที่จะบายสีสุขวัญก็อาจารย์แน่ปิยนุชก็ประสานงานว่าจะนำนักเรียนลำบายสีให้ด้วยก็อย่างนั้นนะขออนุโมทนาบุญด้วยลำบายสีให้ด้วยหลังจากนั้นก็บายสีสุขวัญเสร็จแล้วก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์มหากฐินของเราเป็นคืนที่สามคืนสุดท้ายหลังจากเจอพุทธมนต์จบเสร็จจบพระเราจะร่วมกันปล่อยโคมไฟเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา500รูปให้โยมนะอาตมาภาพซื้อมารูปละ23บาทแต่จะเปิดโอกาสให้โยมได้บูชารูปละ100นึง9บาทบอกว่า100รูปละ9บาทให้โยมนะพระครูประเสริฐอีกคนเรียกว่าแต่ว่าหน้าไว้ก่อนให้โยมนะที่จริงอยากจะให้โยมได้ปีนั่นแหละโยมแต่ก็อยากให้โยมได้มีส่วนในการแน่เอาเยอะกว่าแค่9 บาทให้โยมนะบูชา9บาทกับพระที่ฐานปล่อยหน้าพระธาตุเจดีย์ของเรามีการแจ้งให้โยมได้รับทราบดำเนินการตอนนี้ก็จะมีเจ้าภาพศรัทธาที่เป็นเจ้าภาพมาอุปถัมภ์ท่านก็จะเดินทางมาทีนี้โยมกฐินของเราเป็นมหากฐินสามัคคีให้โยมนะแล้วก็จะมีเจ้าภาพมหาอุปถัมภ์หลักๆประมาณ 6-7 ท่านในแม่นั้นก็โยมแม่โพธิ์อ่อนโยมพ่อองค์งามโยมแม่อานงจากแน่นจากประเทศเดนมาร์กที่ก็ไม่เคยรู้จักการเดินให้โยมแม่แม่ท่านการใส่ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็รวมปุถุช้างที่อยู่หน้าซุ้มประตูก็โยมแม่ท่านถวายคนหนึ่งแล้วก็สร้างนั่นสร้างนี่ให้สิ่งหลายอย่างร่วมบุญอยู่เป็นประจำวันที่18นี้โยมแม่ท่านก็เป็นเจ้าภาพภาพกฐินที่บ้านเกิดของท่านท่านก็นิมนต์อาตมาภาพไปแสดงธรรมอาตมาทุกท่านนะโยมโยมแม่ที่ชอบปฏิบัติธรรมเป็นคนธรรมะธรรมโมโยมแม่อนงเคยไปบ้านท่านละครั้งหนึ่งจะนิมนต์ไปแสดงธรรมที่18นี้อาตมาภาพมีสามงานอยู่ที่โคราชทั้งสามงานนะครับอำเภอคงอำเภอตัวใหญ่อำเภอคุณแม่โอ้ทำงานนะครับ
ดีแล้วก็กลัวร้อนตัวเราร้อนเข้าใจมาวันนี้ 50% ทางชมอุดตัวอุดตุชักมาตื่นมาแบบยิงไงมาธรรมดาหรือประจำนี่ก็มารับคนสูงอาจารย์จะมารับมารับใครรถใครเนี่ยหล่อมากไม่จำกับพันโขงรถคู่ใครแต่หล่อมากไม่จำกับพันโขงท่านก็อยู่ในตำบลเราได้เลยที่ท่านอยู่ก็ห่างจากวัดธรรมภาพไปประมาณ2กิโลเป็นสวนปฏิบัติธรรมนะโยมนะสร้างพระเยอะมากเต็มเลยที่วัดของท่านนี่ท่านก็เดินทางมาเลยนะก็เป็นท่าที่ท่านน้อมกันนะมาท่าพระคือท่านเป็นที่ท่านก็นับถืออาตมาภาพเป็นน้องเป็นดูกันเยอะก็ช่วยกันถือกันอยู่เป็นประจำท่านก็เมตตามาเป็นเจ้าพิธีแล้วก็นำมาพวกเราได้สร้างบุญใหญ่ในการหล่อพระพุทธรูปพระประธานศาลาการประเรียนของเราเป็นรูปสิทธิ์หายวัดท่าชุมที่ว่าวัดท่าสวยมากเลยนะหล่อท่าใหญ่ด้วยจะขาดอะไรก็บอกนะครับผมก็ไม่ถนัดมันขนาดยอมตรงนี้ใครที่ยังไม่ได้เสียแผ่นทองนะเปิดโอกาสให้ยอมได้คุยทางแผ่นทองเสร็จ9 บาทเสียเสร็จแล้วก็อธิษฐานขยอมลงในบาทเลยยอมใช่ไหมแต่ทองยอมไหมแล้วพูดช่วยเจออยู่แล้วใครยอมใครที่ยังไม่ได้เสียแผ่นทองยังไม่ได้เสียแผ่นทองอนุโมทนาบุญกับคุณพ่อสัมภัทนะโยมแม่ที่ติมาได้ถวายของขวัญมาเพื่อที่จะบรรจุในของพระธาตุสาธุกับท่านโยมสาธุนะโยมมีเพชรมีทองของมีค่าที่จะเอาเราไม่ถูกค่าเราก็สามารถนำมาที่จะเอาเราได้นะโยมนะประสานงานฝ่ายเครื่องเสียงหลวงพี่ป๊อกเราจะใช้เสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระท่าสุ่มนะครับท่าสุ่มท่าสุ่มเขาท่าสุ่มต่อโซ่นะอาตมาภาพโคตรดีเลยนะครับก็นำเรียนให้เราทั้งหลายรับทราบให้เห็นนะทุกสิ่งทุกอย่างของภาพก็จะได้เจริญพรเจ้าภาพพระประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก็คือสมัยพ่อองค์อาจโดยแม่พระประธานเสด็จแล้วท่านจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วเราก็จะร่วมกันไหว้พระสมาทานศีลเมื่อไหว้พระสมาทานศีลเสร็จแล้วธรรมภาพก็จะได้มอบเบญจกเกศใหม่ให้ท่านพระครูสนั่นหรือว่าอุบาสกช้างอาจารย์ช้างก็ได้ดำเนินพิธีต่อไปนะก็แจ้งให้โยมได้รับทราบส่วนคุณพ่อนายกของเราวันนี้ที่ตื่นมาที่ไหนไม่ได้มาเนาะพ่อวัชรินทร์มีพ่อพุทธของเรามาเนาะได้ขอพุทธภาพเป็นการรับศีลการรับศีลที่เห็นโยมสารวัตรสมนึกเข้ามาแบบสวัสดีครับท่านเป็นพิธีกรในงานบุญที่วัดของเราทุกงานนะครับก็ได้ใส่ท่านนี่แหละเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการพูดจากทุกงานในอำเภอสนมโดย
ทีนี้ก็ไม่ได้เชิญท่านมาพรุ่งนี้มาเก็บผู้ชีพจรทำงานที่สถานที่ด้วยอยู่บ้านมั่งหัวกว่าจะมาภาคอยู่บ้านมั่งหัวก็ทำงานด้วยกันที่แต่มาคุยกันรักแล้วก็เคารพกันมีอะไรก็ถือการช่วยเหลือกันเป็นประจำวันนี้โยมพ่อผู้ใหญ่บ้านท่านมีร้านที่อำเภอมีประชุมที่อำเภอท่านก็เลยมอบหมายให้โยมแม่พี่เอ๋ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพ่อประเสริฐเรียนสกลแล้วก็คณะกรรมการหมู่บ้านการยาโยมว่าเป็นการร่วมในบุญในงานมาที่วัดของเราแล้วก็ทำตัวให้สบายสบายเรื่องการดูแลการปฏิสันถานการต้อนรับอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงอาตมาภาพอาจจะไม่ได้ไปคุยได้กับทุกคนไม่สามารถในการที่จะจัดหาที่หลับที่นอนหาน้ำหาอะไรมาให้โยมได้ทานได้ขออภัยด้วยนะที่จริงอยากจะไปหาทุกท่านทุกคนเลยนะแต่ก็ตามที่โยมได้เห็นนั่นแหละโยมนะหวังว่าเราจะเข้าใจเนาะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะหลักๆก็จะมีคณะกรรมการวัดของเราคณะกรรมการวัดของเราวันนี้จะคืนนี้จะใส่ชุดสีเขียวนะถ้าใหม่ที่ถักให้เหมือนคุณพ่อประเสริฐพญาวัชกรวัดของเราได้ใส่ส่วนวันพรุ่งนี้ก็สีแดงโยมงานของเราพรุ่งนี้จะเน้นสีแดงนะหรือไม่มีสีแดงก็สีอะไรก็ได้โยมแต่ธรรมภาพจะเน้นสีแดงแม้กระทั่งเงินอาตมาภาพก็กดออกมาเป็นแดงๆหมดเลยปีที่แล้วเป็นสีเขียวปีนี้ขอเน้นโทนสีแดงชิมหวังว่าปีหน้าไม่รู้ว่าจะมีกำลังอยู่ถึงหรือเปล่าไม่มีแดงทำไงใช่ไม่ซื้อไม่มีแดงสีไหนก็ได้สีแดงหรือไม่มีสีแดงสีขาวสีอะไรก็ได้นะโยมนะไม่บังคับนะครับแต่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้เน้นสีแดงอัตมาภาพก็จะใส่จีวรสีแดงแม้กระทั่งครูบาช้างท่านก็ใส่สีแดงยังทำท่าลูกศิษย์ท่านก็สีแดงกระปาหลาดเรื่องของแดงเลยนะกระทัดก็แดงของพ่อพระครูทีนั่นเองนะแล้วปากโยก็แดงโยมสิ้นปีนี้อาตมาภาพจะไปอินเดียนะจะมีใครไปด้วยหรือไม่ไปอาตมาภาพก็อยากจะไปอยากจะไปชาร์จแบตเตอรี่ชีวิตอยากจะไปเข้าพ่อพระพุทธเจ้าฮะไปไม่หลายคืนหรอกไปอยู่แต่ที่เดียวนั่นแหละแต่ถ้ายกไปด้วยก็ต้องพาไปสี่สังเวยนั่นแหละโยมแม่สายิ่งบอกว่าจะไปด้วยเลยไปไหนไปกันนั่นแม่สายิ่งโยมแม่สายิ่งนี่จะรู้ดีโยมแม่สุพิชญ์นี่จะรู้ดีว่าสมาภาพไม่มีเงินเขาได้มาก็ให้แต่ให้เขาไม่เก็บไว้โยมแม่ว่าอย่างนั้นมันก็จะถวายอาตมาภาพเป็นรายเดือนนะโยมแม่สตรีเดือนละหมื่นหมื่นได้มาก็สร้างบุญก็มาขอก็ทำบุญไปทำอนุโมทนาบุญไปโยมแม่สตรีแม่สุขีด้วยมันก็ถวายประจันคุณท่านค่ะที่นั่งบอกก่อนมีแล้วมีคนมาดังเลยครับมาจะคำหนึ่งแล้วถ้ามาเป็นแล้วจะจำมันก็ทำเห็นย่อมแม่ย่อมแม่ของแม่แม่ออกของพ่อโบราณดีดัง
ท่านมาท่านยากใช่ไหมครับก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของอาตมาภาพเหมือนกันที่ได้หล่อพระวันนี้ก็ขึ้นหล่อพระวันนี้ก็ว่าจะขึ้นเหมือนกันได้ยังนะสติก็มีแค่โอกาสเอาปัจจัยไปร่วมก็ไม่ได้อยู่ร่วมพิธีกับพระมีครั้งนี้แหละคือว่าโยมท่านก็ครูช้างท่านบอกว่าถ้าฝนไม่ตกท่านจะแตะให้เสร็จธรรมภาพหลักจะให้ไม่เสร็จเห็นรอบเป็นวงใหญ่ในช่วงศพถวายตอนนี้นะแต่ถ้าโยมจากไหนเนาะเชิญพรทางนี้โยมได้มาบุญใหญ่ร่วมบุญหล่อพระด้วยกันนะเจ้าค่ะไหนเนาะจะได้สติธรรมของเราก็เริ่มทยอยเดินทางกันมาแล้วเปิดหน้าเลยประสานงานเครื่องเสียงก็เพราะเราจะใช้เสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพี่สามกองบอกกันได้ประสานพี่กองก็บอกเหมือนเลยผมบอกให้ใหญ่เกือบมาทำเองแล้วผมคิดผ่านใหญ่แล้วผมคือเราเป็นใหญ่นี้คนเราเราก็ได้ต่อรองโค้งมาให้ทำดีก็เรียกการฟังใจเย็นเดินดูกรมติดตัดทีมเลยคนล้มแล้วก็เป็นประสบการณ์ดีครั้งหนึ่งได้ยอมในช่วงนี้มีการปฏิบัติข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์สามเณรในวัดของเรานะมีปัจจัย5บาท10บาท20บาทก็ถวายท่านสายญาติท่านได้ตัดกิจกรรมเดินชมกรมทีมเลยเนาะผมเตรียมมา22ชุดบอส22ชุดอยากได้น้ำเยอะๆนะโยมนะกลางเริ่มเรียนละกันอยากได้มาม่าด้วยเวลาฝนตกเดินต่ออีกหน่อยนึงได้แต่มันลมกว่าม้าม่าเล่นพ่อกันได้เข่าไปด้วยขนมก็เนียนของเราก็มีนะโยมนะเดี๋ยวรอความพร้อมอีกสักคู่หนึ่งนะโยมนะใจเย็นๆใจร่มๆเนาะอันนี้ท่านฟ้าเป็นใจให้เรานะไม่แดดไม่ร้อนเมื่อพร้อมนะสมาภาพก็จะได้เจริญพรเจ้าภาพคุณพ่อองค์อาจเจ้าแม่คนก่อนสมัยยินได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหลังจากนั้นก็ไหว้พระสมาทานศีลไหว้พระสมาทานศีลเสร็จก็จะได้มอบ
เวียนประเคียนใหม่ให้ท่านพระครูสนั่นเลยไม่ยอมนะให้ท่านได้ดำเนินการเลยจุดยังไงยังไงแต่บ้านนี้นะคุณจะผู้บ้านแม่คุณจะลังคาลังคาจะเก่าบ้านฮะขาดผมเขาก็สว่างเป็นม่อนหลับสีเราจะเสียหมอบไปเนี่ยคนมันหลายหลายกว่าอยู่สำโรงเลยเนาะครับครับแล้วมีงานก็มีสามโมงนั่นแหละใครอยากจะไปดูวัดท่านนะโยมนะห่างจากวัดเราไป2กิโลอยู่รอพระเยอะมากแล้วก็สวยมากเป็นลูกศิษย์สายวัดท่าท่าอะไรนะท่าซุงเนาะวัดโซ่โซ่โซ่เนาะคนแม่สำเร็จเนาะวัดโซ่นี่ไงนะเพราะว่ามันถูกโอ้ครับจะไปบ้านโซ่ต้นไหนแม่ใช่ต้นไหนวันนั้นเหรอวันนั้นเราไปกี่โมงนะ3โมงบ้านของแต่มันร่วมบ้านตรงกลางบ้านผมก็ยังร่วมไปร่วมอยู่นะเข่าอยู่เกิดอะไรขึ้นครับโชคดีที่มียอมจากคนไทยในหลวงเสี้ยนหลวงปู่ได้มาด้วยวันนี้ท่านพาไปจุดสำคัญไปเห็นเกิดความกระตือรือร้นใจมีอะไรบ้างจากวัดของเราอ่ะเปิดโอกาสให้ยอมได้บูชาแผ่นทอง19บาทให้ยอมนะเขียนชื่อนามสกุลอธิษฐานเสร็จแล้วก็มาหย่อนลงในบาทได้เลยนะยอมนะไม่ดีท่านนี่ทองคำได้พันถวายมาที่สามเข้าไปเลยพระเนตรอยู่ไหนแล้วอ่ะพระเนตรอุณาลมพระเนตรอุณาลมพระเนตรเป็นนินเนาะอะไรนะพี่อุณาลมที่สั่งทำพิเศษเนาะเป็นเนื้อเงินนะโยมนะธรรมภาพเอาก็แบบดีๆเลยก็เลยให้ท่านสั่งเป็นเนื้อเงินให้เตรียมคนมาจุดเทียนชนวนทางผีนะเด้อหาเทียนชนวนมาหน่อยเด้อนั่งวันนี้ว่าไงล่ะแข็งจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวดูอาเตียนจะนวดเตียนดูของเราพุทธรูปมาแล้วเดี๋ยวพอแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยน
ปืนแล้วว่าพอปลุกเชิญท่านประธานในที่ในพิธีได้กราบนั่งรับฟังที่รองรับแอปที่ตกเก้าอี้ที่ร้านอาหารในเตรียมไว้นะครับเชิญครับครับพร้อมแล้วต่อไปก็กราบพร้อมกันนะครับลำดับต่อไปขอบริเวณทุกท่านได้กราบคำอาบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระกรรมฐานสิ่งสมพงษ์ท่านอิมินาสกาเรนาพุทธังปุเยมาอิมินาสกาเรนาธัมมังปุเยมาอิมินาสกาเรนาสังฆังปุเยมาอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาหาโตภะคะวะตาธัมโม
พี่หมอนตุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมมังนะมามิมัจจังหันติวิสุงวิสุงรักขณะทายาติสารณีนะสหะปัญจศีลานิยจามาทุติยัมปิมัจจังหันติวิสุงวิสุงรักขณะทายาติสารณีนะสหะปัญจศีลานิยจามาสัตติยัมปิมัจจังหันติวิสุงวิสุงรักขณะทายาติสารณีนะสหะปัญจศีลานิยจามานะโมตัสสะภะคะวะโตยังเป็นยังขอแต่ความสัมปุทธะยานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณังภะมะนังนิทิสังอามะพันเตอานาติปาตาเวรัตมณีสิกขาปัฏฐัง สมาทิยามิ ปานาทิปาตา เวรมณี สิกขาปัฏฐัง สมาทิยามิ อัพพินาทานา เวรมณี สิกขาปัฏฐัง สมาทิยามิ อัพพินาทานา เวรมณี สิกขาปัฏฐัง สมาทิยามิ กามิสุมิทาจราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิกามิสุมิทาจราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยมัชฌาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยมัชฌาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติสัสมาสีลังวิโสทะเยมัคคันเตลำดับต่อไปก็จะได้มอบหน้าที่ให้กับท่านพระครูประดับจันทร์เพื่อว่าพระครูช้างได้ดำเนินพิธีการต่อไปครับนิมนต์ครับมาได้มึง
พ่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปมาเทียนและมาเทียนรักอาจารย์เอ็นเอ็นทียังมีชีวิตทุกอย่างขอกราบนักปราชญ์ปณิพุรุธรู้นะครับผมเป็นพระภิกษุบวชใหม่ในกองเกศของพระพุทธศาสนาได้รับโอกาสจากพระอาจารย์ประเสริฐใจดีดีประกอบสักการะบูชาในความที่เราจะทำการสร้างพระนะสมเด็จองค์พระทรงเกิดแต่พระหน้าตาสี่ต่อนะก่อนจะพาทุกคนขอขมาพระธรรมใจเสียก่อนมีใครจุดตรงนี้ให้ประธานเจ้าพระมาจุดเทียนนะจุดเทียนเทียนผู้นาเครื่องสักการะบูชาขอใช้คำว่าเครื่องสักการะบูชาถ้าว่าถ้าว่าวงสวงก็จะได้ผีทางพามาก็เรียกได้มาแต่ว่าผู้พาจ้างพาเรียกพาเรียกแบบนี้สิบเอ็ดกันสนิทสิ้นในช่วงที่เสียของพระฤาษีพระราชนาพระสุรเสียของพระฤาษีหลวงพ่อพระราชโอมายามาในร่างกายวัดพระสูงหรือว่าจำตาลาก็เสียงเกิดขึ้นมาก็ขอให้ทุกคนอธิษฐานแท้คนนั้นมันอยากห้ามไม่เกินวิสัยกดครองคำขอให้สำเร็จโดยฉับพลันในท่านมาแล้วก็สดก็ขอคนละอย่างไม่ใช่แค่ขอลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหลายคนไม่เคยไม่รู้กูจะให้ใครกระดาษขอนั่งวันหนึ่งด้วยก็ได้โยมก็เป็นแค่ดูซีดปลายแถวก็ขอรบในคดีพระคุณหลวงพ่อซึ่งยังไม่รู้จักท่านด้วยแต่อาจเจอหนังสือท่านตั้งแต่เป็นคารวาสแต่ยังดื้อนี่นะแล้วก็ได้มาเรียนคำสอนของท่านในหนังสือไปเรื่อยติดตามไปเรื่อยถึงวัดท่าสุขนะไม่ใช่รู้สึกไอ้แบบไหลตรงอะไรนี่แต่ว่ารักในปฏิบัติธรรมของท่านพระคุณหลวงพ่อทำงานต่อท่านประโยชน์และก็งานสร้างพระก็ต่อไปก็ได้ทำการขอเข้ามาพระท่านใจเสียก่อนนะโดยทุกครั้งทีมงานของเราทีมงานของส่วนพระพุทธบูชาป่าชายต้นแก่แห่งที่สิบป่าต้นธรรมยานหลวงปู่ลือไปสร้างที่ไหนก็จะทำการขอเข้ามาทุกครั้งก่อนที่จะทำการสร้างพระแม้แต่ขึ้นแบบทีมหรือว่าประกอบแบบทีมลงเสร็จก็ต้องขอเข้ามาถ้าไม่มีแบบทีมพระเราก็สร้างบารมีไม่ได้เราขึ้นไปเหยียบไปจับไปนู่นไปนี่ด้วยความสบายใจของทุกคนเลยได้มาทุกคนขอเข้ามาพระท่านใส่แล้วก็หลังจากที่สร้างเสร็จก็จะทำการขอเข้ามาอีกครั้งแล้วก็ผู้ที่เสริมบุญส่วนบุญส่วนแทนเมตตาหลังจากที่เราไหว้พระตาเราขอทุกคนให้อยู่ตรงนี้เพื่อทำการร้องเพลงเสริมพระบารมีนะรวมกันนะขอความประสบทุกคนไว้ที่ตรงนี้ด้วยนะนะขอความโอโอกาสจากพระอาจารย์เสริมนะครับในการร้องเพลงเสริมพระบารมีแล้วก็ทางงานเราก็เตรียมถ่ายรูปไปส่งให้ด้วยเพื่อจะได้ส่งต่อนะนะโมตินพร้อมกันสามตบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวะตังสัพพังอปาราทังขมคุณโญภันเตอุคาสะทวารตะเยนะหะตังสัพพังอปาราทังขมคุณโญภันเตอุคาสะขมามะภันเตหาข้าพุทธเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
พระปัจเจกับพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายในชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยเจตนาก็ดีไม่มีเจตนาก็ดีด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกับพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายพร้อมแบบทีมองค์พระแบบทีมรัตนบัลลังก์และท่านผู้มีพระคุณทุกท่านได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเข้าสู่พระนิพพานด้วยน้อมเกียรติเสียงกล่าวลงไปตายเยนะวาจายาวาเจตาสวาภูเทกุกัมมังปะทะสังมายายังภูโตปฏิคันะภูอาจายันตังการันตะเลสังวริตุงวาภูเทกายเยนะวาจายาวาเจตาสวาธัมเมกุกัมมังปะทะสังมายายังธัมโมปฏิคันะตุวาจายันตังการันตะเลสังวริตุงวาธัมเมกายเยนะวาจายาวาเจตาสวาสังเกกุกัมมังปะทะสังมายายังสังโฆปฏิคันะตุวาจายันตังการันตะเรสังวาริตุงวาสังเฆไปบ้านน้องนะ
รัตนบารมีคุณกราบขอบคุณพระองค์กันในสมเด็จพระองค์ปฐมบรมครูแห่งต้นสุตตวงศ์สืบกันมาถึงสมเด็จพระองค์ปัจจุบันพระประเจกพุทธเจ้าทั้งพระองค์พระธรรมพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายพร้อมทั้งบริวารพงเทพเทวดาทั้งหมดทั้งมวลตรวจสอบแดนโลกธาตุพร้อมทั้งปู่ทั้งย่าทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งมารดาทั้งสี่ท่านอินทกาทั้งหลายพุทธเทวดาอากาศเทวดาภูมิเทวดาเทวดาเจ้าที่พร้อมทั้งที่มังงะสัตว์พร้อมทั้งปู่ทั้งมาชมผู้ได้บริวารมาเดียวในพระสงฆ์ตรวจสอบแดนโลกธาตุพร้อมทั้งปู่ทั้งย่าทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งมารดาทั้งสี่ท่านน้อมรับนาบารมีคุณหลวงปู่ใหญ่เทพบุตรคุณหลวงปู่ปานวัดบางมะโขคุณหลวงพ่อหลวงปู่พันธุ์จุลธรรมคุณหลวงพ่อพระราชโอมายานมหาเถระในวัดตาสุนคุณหลวงพ่อพระราชภาวนาบสุนหลวงปานพัทยานุมาเถระในวัดตาสุนคุณหลวงพ่อพระครูวิชัยสารคุณหลวงพ่อมุสลิมในวัดพุทธมงคลามผู้บาอาจารย์ทั้งหลายที่อนุเคราะห์สงเคราะห์ข้าพเจ้าตั้งแต่ต้นทางการจนถึงสุดสุดมายาโคตรเจริญมาขอทรงอบรมแต่คุ้มกันให้ที่การพระเจ้าทั้งที่มีเจ้าน้องอาราธนาพระสุรเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เลยครับน้องจิตน้องใจกันนะมองมาที่องค์ท่านปุริมาริสังอาชาตตะระโทวิสาสติกันทัพพานังอาทิปติมหาราชายสติโสพุทธาริตัสสะภาโอธรรมานามาปัญลาอิติมันโตติมันโตวันวันตุยสทิโนโมธรรมานาทังโสตะกินันจิสังราชาวิรุณโหตัปสาสติภุมพันธานังอาธิปติมหาราชายสติโสพุทธาริตัสสะวะโวธรรมานามาปัลลาอิติมันโตสิมันโตวันนวันตุยสัตติโนโมธรรมานาทังสุปัจจิมันจิสังราชาวิรูปโคเวสาสตินาคานังอาธิปติมหาราชายสัตติโสพุทธาริตัสสะภาโวธรรมานามาปัลลาอิติมันโตติมันโตวันวันตุยสัตติโนโมธรรมานาทังสุอุตรนิสังราชาโกเอโรตัปสาสติยักขานังอาธิปติมหาราชายสัตติโสพุทธาริตัสสะภาโวธรรมานามาปัลลาติมันโตติมันโตวันนวันตุยสัตติโนโมธรรมานาทังสุปุริมาริสังทะตะละโทตะคิเนนวิรุณหะโกปัจจิเนนวิรูปะโคโกเอโรตรังดิสังจัตตารุติมหาราชาสมันตาจตุโรติสาทัตถนรมานาทังสุสัตติกามิจรูปิกิริสิกรตติจันทริเควิมานิยะอีปิรเทจะกามิสรวนะกะหะนิเคหะวัตถุมิเคเตยะอุมมาจายันตุทิวาชะละชะละวิสมิยะขะคันทะพันนาคาติทันตาสันติกิยังมุนิวรวาจันนังสาธุโหมีสุนันตุธรรมสุวัตนาการุอายัมปะทันตานธรรมสุวัตนาการุอายัมปะทันตานธรรมสุวัตนาการุอายัมปะทันตานเป็นเพื่อนของแฟนสาธุสาธุสาธุกันสาธุพระเจ้าก่อนน้อมรับอันนาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าพระเจ้าขอน้อมอาราธนาพระองค์ท่านทั้งหลาย
พระกำลังอันใหญ่ไพศาลพระคันตาธรรมสวนการโร
ังดังดังเยอะๆสาธุดังดังดังเยอะๆสาธุดังดังดังเยอะๆให้สำเร็จสมปรารถนาทันใจทั่วหน้ากันเถิดให้สำเร็จโดยจะพันทั่วหน้ากันเถิดสาธุเอาสีวิไลสาธุเพื่อนนั่งสีวิไลสีวิไลสาธุไปที่ไหนเราก็จะถวายความพังทุกทีบางคนไม่รู้ก็บอกว่าเอามาทิ้งทิ้งนะไม่ใช่นายกนะครับเป็นการถวายในพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะเขาบอกว่าเสียงดังจะไล่ความชั่วร้ายอันนี้คนจีนเขาว่านะเอาเจ้าหน้าที่เราเปิดพระหน้าอกไอ้หน้าอกออกนะได้ยินไม่หูแล้วก็ประคมปูนไม่รอนะแล้วก็นะก็บรรจุปัดหัวใจไอ้เอาอันนี้มาด้วยไอ้ที่พันบาทอยู่ในรังไอ้แลกซีเอาพระบรรจุมาให้หน่อยมันจะได้ทำการบรรจุบาดหัวใจมันก็ที่เกิดเนาะแล้วก็จะได้ยกของไหนยกไหนยกมาตั้งเนี่ยเลขที่ออกอะไรวะมีหน้าท้ายหน้ามีบานท้ายบานมีรถท้ายรถมีเงินท้ายเงินบัตรถือมาอยู่กับพระผู้ประเสริฐเอาผ้าตันจุกมาให้หน่อยเร็วนะเดี๋ยวแป๊บนึงนายโยมเลยผสมสูตร16 16 8ไม่ใช่นะปูน2ลูกนะปูน2ลูกต่อหินทรายแล้วก็เหมือนเดิมจะแตกแกะออกเออจุดบังไฟได้ยังบังไฟแค่แตกจุดยังจุดทำไมโอ้ลูกไก่ต้มไก่เลยมาเดือดกวนเลยชิวๆต้องกินต้มอะไรต้มเสื้อขาบ่เขาแกะไม่เงาไอ้พลอยที่เอาไว้เมื่อวานอยู่ไหนครับจัดแถวให้หน่อยเร็วขอทำความเข้าใจเวลาเราเที่ยวปูนนายกนะขอความอนุเคราะห์สงเคราะห์อย่าเอาเงินเหรียญใส่ในถังปูนไปนานขาดนะถ้าจะเอาใส่ให้เอามากองไว้ตรงนี้เอามาไว้ตรงที่เจ้าหน้าที่แล้วก็พักผงหรืออะไรก็ช่างนะยกเว้นน้ำโป่งน้ำหอมอันนั้นหอมในรถให้หน่อยหนึ่งอันนั้นหอมในรถหน่อยฟังตรงที่นั่งขวดแก้วน้ำอบน้ำหอมใส่ได้แต่เงินเหรียญกับพระห้ามเอาใส่นะโยมนะนั่นไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเวลามันแต่งแล้วออกมาในดวงตาออกมาในดวงแต่งพระญาติเวลาเราแต่งนะนี่อะไรจะใส่ไหมลอยนี้ลอยนี้เขาลอยนี่ลอยนี่ไหนลอยต่อเก็บมาซอยอยู่ดีล่ะอยู่ที่3ปีไอ้เรื่องแผ่นทองของพี่ก็ด้วยแผ่นทองเปิดตัวใส่แทนเลือดใส่แทนพระโลหิตเอนะพื้นใส่แทนพระโลหิตนะเฮ้ยมันมีขวดแก้วแล้วดีๆเอามาอีกวันนี้ตัดแถวหน่อยเร็วไอมาดังไหนครับมาดังไหนครับคุณแล้วเอาไปอีกครับเอาไปอีกครับถ้าแถวเหมือนเมื่อวานนั่นแหละค่ะถ้าแถวเหมือนเมื่อวานเมื่อวานการที่มาร่วมเมื่อวานก็จะทำงานแย่กันก็จะติดต่อเนี่ยโยมขนาดหอมหน้าหอมชุดไทยชุดไทยอยู่พี่แล้วทีมในร้านนี่แล้วทีมก็ขาจะเกินกันโมเลยแหละ
าจารย์มาเดินฮะได้แล้วใช่แล้วห้องผมใส่แล้วแล้วใครจะเอาเงินมาใส่ก็รีบเอามานะเงินเหรียญหรือเงินแบงค์มันจะขาดเอาน้ำใส่ของน้ำเปล่าด้วยเอาตัวน้ำเปล่าให้หน่อยเกิดได้มันมีของขวดมาอยู่ขวดเบียร์มีดู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 ที่อยู่กันมันเงี้ยมาใส่จะใส่ตั้งแถวพร้อมหรือเปล่าครับพร้อมหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปแค่ไหนจุดเลยนะต้องไปใหญ่เห็นเลยได้พารอไปจุ่มน้ำพระธรรมไม้ดูนี่นะน้ำเปล่าน้ำด้วยน้ำเปล่าใส่ร้านที่เดียวไม่ใส่ที่ไหนว่าน้ำเปล่าจะไปร้านที่น้ำสะอาดเขาก็อี้ออกช่วยกันเร็วนะเราอย่ามาในฐานะแขกโยมนะเรามาในฐานะเจ้าภาพได้ฝากนะตอนนี้เขามองไม่เห็นแต่ว่าหนุ่มเวลาพักกูแขกไม่อย่างกับมิตรพาเวลากูแขกแม้แต่เศษผงปูนเข้าไปแค่เอาไปเห็นว่าสารเนาะก็ฮอดเลยวะตั้งแถวเหมือนเมื่อวานแล็กทีนี่แหละอยู่ในนั้นแล็กทีเห็นบ่ได้บ่แล้วทีมงานกำลังหาของอยู่นะโอกาสท่านอาจารย์ช่างเราจัดแถวให้อายุตั้งแถวเลยโค้งเลยเป็นสองแถวก็ได้สองแถวก็ได้เยอะลองโค้งเลยเกี่ยวเสือเกี่ยวซาแล้วเราก็ตั้งแถวเลยใครได้ยิ้วคู่ปูนคนนั้นจะโชคดีนะโยมนะตอนนี้เราได้ยินแล้วหาแต่ทุกท่านต้องมาให้ท่านอาจารย์น้ำเปล่าเท่าไหร่เนี่ยเขาใส่เนี่ยเอาพุทธน้ำเปล่าให้หน่อยคนนึงเฮ้ยถังนึงไหมล่ะเพราะน้ำเปล่าเนี่ยนะพวกเอามาฝังนี่ก่อนใครพูดน้ำพร้อมใส่ละให้คนละเราจะปิดแล้วนะจะปิดแล้วจะอันเชิญบาทหัวใจจะได้เชียงโตเอาใส่เดียวเออไปได้ยืนมาเข้ามาดูพระมาพระต่อเดี๋ยวจะเชิญโตไปด้วยเดี๋ยวเวลาเชิญมาเราจะค่อยเตรียมโตแป๊บนึงจะได้เตรียมโตเวลาอันเชิญมาหัวใจแล้วก็จะได้ทำการตกปูนแก้บาดเข้าใจประตูบาดเข้าใจก่อนจะได้ทำการเทปูนนะส่วนทองคำของเราเดี๋ยวไปซื้อมาบรรจุบนเสียงได้ไหมนะพยายามนะหมดแล้วจะปิดบาดเข้าใจเอาหน้าไปพูดให้ใครเพิ่มหนึ่งในโอภาษณ์แต่ตอนนี้เอาหลักเต็มไม่มีใครใส่แล้วก็จะปิดนะโอเคปิดหนึ่งหมุนนะเดี๋ยวทำข้อเลยจัดแล้วตอนนี้ยังว่างถ้าโยมเปิดมาอีกจะไปแย่กันตรงนู้นตรงนี้ยังว่างเลยทำไมต้องแย่กันด้วยทำไมต้องแย่กันด้วยโยมมันเป็นยังไงทำไมมันแย่กันไม่เวลาเรียงปูนมันเรียงลำบากโยมนะเวลาเรียงปูนมันจะเรียงลำบากต่อไปเราการ
เวลาเราเลือกคนตรงต่อตรงต่อระยะความใกล้กันใกล้มากแล้วมันจะเหนื่อยเราโยมนะแต่เพื่อเชื่อเดี๋ยวลองดูก่อนก็ได้แต่ว่ามันต้องเก็บดูนะแต่ว่ามันเหนื่อยรักษาสมาธิเอาไว้ผมสั่งพระมันไม่ทำร้ายคนนะนะอย่าเพิ่งเชื่อนะเด็กที่ติดตามมีสั่งพระไม่ทำร้ายคนเลยนะไม่รู้พระโบแต่พระนะไม่รู้พระโบเลยไม่รวมอภิวัตรเข้าไปเลยเฉพาะสร้างเองกับมึงนะแล้วก็ส่งแบบทีไปนะคนนั้นเยอะมากข้างหลังก็อยากลองเลยแต่ตรงไหนมันรอดก็เผื่อหากันเนี่ยนะเดี๋ยวมันแย่กันแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะทำไมไม่อ้อนเต้นเลยร้อนโอ้โหก็ได้ทุกอย่างนะมันร้อนก็เลยต้องมาแย่อยู่ตรงนี้มันร้อนก็เลยไปแย่อยู่ตรงนั้นอ้าวเอ๊ะอย่าให้เครื่องอะไรแอร์จะผ่านเนาะเอาจะพากันเร็วจะพากันมาเริ่มจากแถวฝั่งนี้นะจะพากันเร็วแต่จะพากันเอาบ้านในเครื่องเชื่อมในช่วงที่เชื่อผ่านเขาจะจะพากันจะถือพานด้วยแบบแบงค์ที่แบงค์ที่ติดแบงค์พันเก่าๆจะได้ส่งให้มาจากท่านต่อเกิดงานเปล่านะอันนี้บาทเขาใจจับให้คนได้จับที่ฐานนะอันนี้นำเขาด้วยทีมงานเราในบาทหัวใจมีพันเข้าไปรบสายที่กระทานเอ้าลืมนี่เชิญพระเนตรด้วยเอ้าเออตาตาเจ้าพี่อะไรเออยังไม่ด่ากันไหนมึงจะยังไม่ด่ากันขึ้นเด็กเลยเอ็มบอกในช่วงที่อันเชิญบาทหัวใจทุกคนที่ฐานนะเตรียมปัจจัยแบงค์พันเก่าๆด้วยนายโยมท่านแบงค์ใหม่ๆก็ได้ไม่เป็นไรมันจะได้ถวายพระภูมิคอนเสิร์ตท่านต่อพร้อมแล้วก็จะถวายให้พระอาจารย์ท่านได้ตรวจให้ยังโตไปด้วยพร้อมหรือยังโยมพร้อมหรือยังสำเร็จไหมสำเร็จไหมสำเร็จไหมรวยไหมรวยไหมรวยไหมอ้าวโชคดีI'm going to go to the hospital.
ห้องหลับมือแดกอาจารย์ขอทั้งอย่างไรอย่าเพิ่งโต๊ะเปิดตะโต๊ะโกงอย่าถึงฝ่าเลยตะโต๊ะแดกกระถั่วที่อยู่สองการก็ผ่าผ้าแดกแน่นเราจะเล่นหมาผ่าเราผมไม่เคยผ่าหมาที่ไหนเราไปเล่นผ้าผ่าหมาเรียกโยมไม่เห็นเราไปผ้าแข็งตัวแบบนี้นะเรื่องของกูมีโยมถามเรื่องของกูเกิดอะไรกับกูก็เลยทำความเข้าใจว่าการเป็นพระมันไม่ได้เป็นที่ผ้าเหลืองอยู่มันเป็นที่ใจบางคนไม่เคยเห็นฤทธิ์พระเยโยมไปช่วยน้ำท่วมแตกคุดชูที่เดินไปโอ้พระกู้ภัยด้วยเจอเตะตาคนได้ด้วยโยมโยมงงเลยแล้วตามมาไกลเอาข้าวไปให้กินในวันเทียนมาด่าเราอีกน้ำท่วมพระไปกู้ภัยด้วยแล้วก็พูดแดกดันใจเราอยากพี่น้องก็ไม่ใช่เอาเรืออะไรไปช่วยมาว่าเราอีกมาบอกใส่คนได้เลยโยมกูไม่ยุ่งกับใครเลยยุ่งกับกูเลยก่อนไม่เห็นถึงได้โยมไม่แข็งขายาเขาบอกว่าปากเปลี่ยนไม่ได้มากันง่ายๆโยมไม่ได้ตั้งเรื่องความตลกเลยมันมีเรื่องราวเขาบอกว่าปากเปลี่ยนติดวัดปากเปลี่ยนแล้วทีมงานสวนพุทธบูชาปากเฉลยพระเกียรติมีทั้งหมด10แห่งนะโยมและแห่งแรกอยู่จังหวัดอุบลท่าจานน้ำได้ผู้ก่อตั้งแห่งที่2พระครูบาบุญร้อนเราแก้บุญที่ยาวเลยโบราณท่านก็มาที่วัดทอดกระถิ่นโจรนะที่แรกว่าจะไม่เอาแล้วกระถิ่นอาจารย์ประเสริฐโทรไปหาโอ้พอดีได้มาหล่อพระแห่งอาจารย์ประเสริฐเอาไปเอามาโยมเอากระถิ่นโจรบ้างอีกแต่เอาแล้วได้กระถิ่นบ้างแค่กระสอบนั่นเองกระถิ่นแรงนะครับกระถิ่นแรงแม่บอกพี่เกิดกระถิ่นโจรกระถิ่นแรงนะอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะได้เทรวดเดียวให้จบประโยคเลยออกบวมพระคู่ยึดระยะบวมให้พระคู่แน่นที่มาเล่าอย่างเขาด่าแผลแล้วก็เล่นเผื่อขึ้นกันแล้วจะใส่ขึ้นกันเพื่อนบางคนเขาไม่รู้เขาบอกว่าผ้าใส่เสื้อมึงให้กูแก้ผ้าเลยมึงไงโยมโยมจะรักสุขภาพเลยทำไมพระจะรักสุขภาพใช่ไหมโยมจะกลัวดังเลยเห็นไหมพระครูจะขึ้นไปตากแดดแต่โยมหาหลบหาหลบหลบโลกหลบแดดฝนอยู่ท่านพาเดินหน้าท่านดำหมดแล้วปกติถ้าเป็นแบบนี้ท่านอาจจะขาวออกกองเลยนะเดี๋ยวมาด้วยนะอันนี้ดำอื่นๆอยู่ไปเช่นว่าเขาด่าเราขึ้นต่ำแทนทีเดียวนะเดี๋ยวจะได้เททีเดียวให้จบเลยนะโยมนะให้พระครูท่านขึ้นไปเทให้จบนะเออพี่หนามจิ้มเราที่ถามพี่นะวันนี้พี่หนามจิ้มเราสบายที่ได้หายพระครูเพิ่นมาแน่มาเจอท่านมาตั้งแต่ถ้าเป็นเนมเนี่ยตั้งแต่ลูกพี่ยังไม่บวชนะท่านบวชแล้วแต่ถ้าเป็นเนมเทพพัฒนาก็เจอกันบ่อยแต่ไม่ค่อยมีเวลาได้มาหาสู่ใครพี่น้องมีแต่ไปก็ไปมีแต่ไปกับไปไปก็เจอเด็กพระพุทธรูปนั่งแองแรงไอ้นั่งสมาธิอยู่ในวัดอะไรอยู่อาจารย์ช้างก็อยู่วัดท่าทีในช่วงที่ประกอบทีมอยู่ก็ให้ทุกคนให้ขอเพลงสมเด็จองค์ปฐมหน่อยได้ไหมเพลงบูชาสมเด็จองค์ปฐมเนาะขอไหว้อาจารย์นายโยมปีขอเพลงสมเด็จพระปฐมโยมพ่อนายโยมนะพ่อถวายนายโยมนะนะลำถวายนะถ้านายโยมไม่ลำเดี๋ยวพระครูจะลำเองนะคุยกันตายเราเลยไม่ต้องปล่อยนายโยมเลยเพราะไม่ปล่อยก็เป็นนะปล่อยตาตาที่เราเพ่งเราปล่อยตาตาให้แกว่าต้อนเพลงก็เป็นเพลงบูชาสมเด็จองค์ปฐมของไอ้ก็เป็นเพลงของถูกเด้อมันเป็นเพลงของถูกขอแพ้ก่อนถือว่าน่ามันนั่งไหมรู้ซื้อมันไหมไอ้เพลงหลุดถูกตัวนี้คนไหนถือว่าน่ามันนั่งพอชงนิสานขนาดไหนตอนแรกนั่งปวดใจเย็นโยมใจเย็นแท้ๆให้ก้อนเต้าแหลกไปแม่ทีอย่าก้อนแรงนะพระกระดิ่งขาได้นิดนึงนะเป็นอย่างนี้นะแม่ชีอย่าพ่อแรง
มีรายการทอดเรารำถวายอยู่จะต้องออกมาจากใจเรานำรำถวายไปทุกท่านบูชาทั้งปวงนะไม่ต้องเป็นปีท่ามีอะไรนะไม่ต้องนะให้มันออกมาจากใจเราก็ได้นะมาหรืออยากความรวยอยู่ไหมพ่อแม่ความรวยหรือนอนนะความรวยต้องต่อแต่ถ้าเพลงที่เดียวไม่จบเลยเพลงให้เต็มเลยนะให้เป็นคนเด็กตรงประสงค์ผ่านใจนะตรงเครื่องแกะกระทะนะไอ้ทองเงาโยก็ยังไปซื้ออยู่บอกคนซื้อทองมานะใครอยากที่ไหนก็จะมาสู่ประเทศที่อยู่นะแล้วก็ไปที่ไหนก็จับแต่งแบบนี้ให้หมดเลยรูปในหลวงนะมีรูปในหลวงก็เราทำงานเอาไว้พระองค์ท่านนะไม่ว่าจะไปแจกของหรือว่าไม่ว่าจะไปหล่อก็จะขึ้นรูปของพระองค์ท่านไว้นะโบแมนต์อันนี้ไม่ใช่นะครับคุยขึ้นมาอีกคุยไปก่อนคุยกับพระองค์ก่อนบูชาพระองค์ก่อนนี่ขอร้องข้อเมื่อไหร่นะคุยว่าอยู่คุยได้เป็นคนคุยเมื่อไหร่นะคุยบอกมองบอกว่ามองบอกเป็นคนคุยไอ้มันอยู่ในคุกงานก่อนด่าก็ไม่อยู่ก่อนด่าคุกก็ไม่ใช่ก่อนด่าไปเดี๋ยวพูดมาน้องคู่วันนี้ตรงโยงแขนเลยไม่ใช่เพลงนี้อีกเพลงแต่เนี่ยเพลงนี้ทำให้คนมาถึงเสียงดูแค่เสียงที่ทำงานคือเราวางจิตฐานอยู่เมื่อวานที่เราไปดูที่ใจผมไปดูรู้จักไหมนะเอาขอไม่ยากนะก้อนเอาขึ้นไปเลยพังคู่นะแต่ยังดีๆนะระวังตกเลยนะพี่ป๊อกแกยิ่งจ้องดูแกจ้องแกไปเจอว่าว่าตกต่อไปอยู่เอาเหล็กข้อมงแล้วเอาไม้พาดก็ได้นี่เหล็กพาดนะจะได้ยืนง่ายๆหลายคนบอกว่าขึ้นไปเหยียบพิมพ์พาดแล้วโยมถ้าเราไม่เหยียบเราไม่จับมันทำอะไรไม่ได้เลยนะครูบาอาจารย์หลายท่านเคยทำมาแต่เขาไม่โดนโดยทำเลยโยมนะคนไม่ทำอะไรคนไม่ทำอะไรเลยคือคนไม่ผิดเลยนะร่องเหยียบเพื่อคอเหยียบเพื่อต่างนะเอาตรงปูนเลยโยมไม่เปิดก็ไม่เป็นไรถ้าได้แล้วก็เปิดเลยเอาลูกขึ้นมาด้วยแป๊บนึงโยมแป๊บนึงอย่าเพิ่งตกเดี๋ยวแต่งให้ปูนดีๆก่อนเดี๋ยวมันจะตกลงมาแม่หาอย่างดูภาพแบบนี้ภาพเหตุภาพต่างสาธุมือสิบนิ้วของพระบาทจะทางลายคอน้องถวายเป็นพุทธบูชาทางพระบูชาน้องถวายบูชาองค์พระบรมครูในต้นยุทโธมีต้นเด็ดพ่อองค์พระบรมเป็นพระบรมครูสื่อการมาเป็นพ่อองค์ปัจจุบันขอน้องถวายทุกสิ่งทุกอย่างกายวาจาใจอันบริสุทธิ์ของพระบาทจะทางลายขอน้องถวายแด่พระองค์ท่านด้วยใจที่เคารพและศรัทธาสมบูรณ์เลยโยมแต่สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้กระทำล่วงเกินไปรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีขอให้ได้ของเราบริการทุกประการด้วยเถิดพุทธเจ้าข้าขอบวอนแทนแทนพนันมันผิดพลาดแล้วตกเนี่ย
คือยังไงเราเกิดไงมาปล่อยโยมตรงนี้
เรียกว่าพูดนะครับเอ้ยสร้างนอกไหนก็พูดสร้างนะครับผมแล้วก็มาในที่นี้เลยเอ้ยสร้างนอกผมพูดสร้างเข้ามาแก้ไขเรียกใหม่พูดแล้วเอ้ยสร้างนอกเต็มหนึ่งเต็มอย่าบอกว่าห้างแล้วนะนั่นเลยงามยามดีโยมเป็นแม่ผ้าที่ทรงกฎมาเทวดามาโมทนาบุญกับเราไปทุกที่ไม่เคยผิดหวังเลยพระสุริยเทพหลายคนบอกว่าอาจารย์ช้าไปหรอกว่าที่ไหนเอาแต่รูปเก่าเอารูปผ้าที่ทรงกฎเก่ามาลงบอกไม่โยมรูปเก่าไม่เอาลงนะมีรูปใหม่ทั้งหมดนะครับที่ทรงกฎไปที่ไหนไม่เคยผิดหวังโยมนะไม่ใช่บารมีของผมแต่บารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโยมพระพุทธเจ้าเคย